สวัสดีครับผมเป็นซินโดครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนฮุกนะครับเพลงคิดทอดของพี่ๆบัดดี้สแลมนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C minor นะครับเดี๋ยวลองดูท่อนฮุกกันนะฮะที่มาแนะนำคือว่าเพลงนี้เนี่ยมันน่าสนใจตอนที่มีการใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับนะครับน่าสนใจดีเหมือนการไล่สเกลไล่ไปไล่กลับครับนะครับก็คือC นะครับช่องสาย5ช่องที่3 5 6นะครับแล้วก็ไล่กลับมา5 3นะครับน่าสนใจดีแล้วก็ต่อมาเป็นคอร์ด G sharp นะครับแต่มีการแอดไตล์เข้ามาคือเพิ่มนิ้วก้อยแล้วก็คอร์ด G แล้วก็ B flat G กับ B flat อย่างละครึ่งครับแล้วคอร์ด B flat มีการแอดไนมานะครับตรงนะครับเพิ่มโน้ตขึ้นมา1ตัวครับจะเป็นฟอร์มนี้พวกเวลาแอดคอร์ดแอด9เนี่ยจะเพิ่มฟอร์มลักษณะเป็นแบบนี้ก็เหมือนมี power chord แล้วก็มีเพิ่มโน้ตตัวที่9โผล่ขึ้นมาลองดูช้าๆใหม่นะครับประมาณนี้ลองฝึกกันดูครับผมว่าน่าจะได้อะไรบ้างนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ